กาญจนบุรีปัญหาหมอกควันไฟจากป่าเทศบาลตำบลทองผาภูมิผุดไอเดียติดตั้งหัวพ่นละอองน้ำแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในประเทศบุญยงนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจากสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5ส่งผลทำให้ปกคลุมในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิอำเภอไซโยกและอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากนี้หมอกควันยังคงลอยปกคลุมในเขตเทศบาลส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแสบตาต้องสวมหน้ากากอนามัยหลายชั้นเมื่อออกจากนอกบ้านดังนั้นจึงได้มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาในเบื้องต้นโดยคิดทำติดตั้งหัวพ่นละอองน้ำขึ้นมาติดตั้งที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9ท่าน้ำเทศบาลตำบลทองผาภูมิและบริเวณสำนักงานเทศบาลเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5และขอความร่วมมือประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจเฝ้าระวังและดูแลรักษาไม่ให้เกิดปัญหาไฟป่างดเผาในที่โล่งเพื่อลดหมอกควันในเบื้องต้นล่าสุดสภาพอากาศในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีดีขึ้นมาเล็กน้อยท้องฟ้าเริ่มโปร่งสภาพหมอกควันที่เคยปกคลุมในพื้นที่เริ่มดีขึ้นภายหลังจากมีฝนตกลงมาในช่วงเย็นวานที่ผ่านมาต่อเนื่องไปจนถึงค่ำส่งผลดีต่อไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอุทยานแห่งชาติเขาแหลมและอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิรวมทั้งไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านในขณะที่รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่อยู่ที่165 AQI ซึ่งยังอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนขณะที่ค่า PM 2.5 วัดค่าได้ที่ 83.3 จึงมีคำแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยออกนอกบ้านเปิดเครื่องฟอกอากาศปิดหน้าต่างเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศภายนอกบ้านที่สกปรกรวมทั้งหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในที่แจ้งในช่วงนี้ข่าวนิว24กาญจนบุรีปรีชาไหลวารินรายงาน